โอเคครับงั้นจุดประสงค์ของตัวอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าถ้าเกิดเราคำนวณ free cash flow ของโปรเจกต์นะคำนวณ NPV มาแล้วนะครับเราจะมาลองคำนวณ NPV ของโปรเจกต์โดยใช้ economic value added แล้วมาเปรียบเทียบกันว่า conclusion ของการลงทุนเราเหมือนกันหรือเปล่าก็ต้องย้อนความจำก่อนเนาะว่าตัว free cash flow ของเราเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง free cash flow กับตัวกำไรก็คือถ้าเกิดเรามีเม็ดเงินกำไรอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถประมาณการได้ว่าบริษัทต้องลงทุนเท่าไหร่ถึงจะสามารถอยู่ต่อได้เราเอาเม็ดเงินลงทุนที่ลงทุนนั้นมาหักออกไปนะครับเราก็จะสามารถคำนวณตัว free cash flow ได้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูตัวอย่างในตัวสไลด์ก่อนอาจารย์จำไม่ได้ละใช้ตัวอย่างลงทุนเท่าไหร่โอเคเราลงทุนปีละสมมติเราลงทุนปีละนะครับ 500,000 บาทหมายความว่ามีกำไรเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ละปีจะต้องเจียดเงินมา 500,000 บาทเพื่อการลงทุนเราเริ่มต้นจากขั้นแรกก่อนว่าถ้าธุรกิจเราลงทุน10ล้านบาทแล้วปีแรกเรามีความสามารถในการทำกำไรสูงได้กำไรมา 25% ปีนี้ทำกำไรได้เท่าไหร่ก็ทำกำไรได้ 2.5 ล้านบาทซึ่งก็มาจากการนำเม็ดเงินลงทุนเรา10ล้านนะคูณด้วย ROIC 25% ได้เป็นกำไรของเราในปีนี้นะครับปีนี้เรามีกำไร 2.5 ล้านแต่ว่าเราจำเป็นต้องนำเงินไปลงทุน 500,000 ซึ่ง 500,000 นี้อาจารย์ไม่ได้แยกองค์ประกอบมาอาจจะมาจากการที่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักรอายุการใช้งานยาวมากขึ้นหรืออาจจะมาจากการที่เรานำเงินไปลงทุนกับตัวพวก working capital มากขึ้นถ้าเป็นเรื่องการลงทุนระยะยาวก็อย่าลืมว่าคำว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราต้องเน็ตตัวค่าเสื่อมราคาไปด้วยนะเน็ตตัวค่าเสื่อมราคาไปด้วยนะครับอย่างภาพข้างบนนี้จะเห็นได้ว่าตัว invested capital ของเราเนี่ยจาก10ล้านลดลงเหลือ 9.5 ล้านหมายความว่าธุรกิจของเรานะครับไม่จำเป็นต้องใส่เงินเพิ่มนะสามารถดึงเงินกลับมาได้ 500,000 นั้น 500,000 ตรงนี้นะขอโทษทีตะกี้อาจารย์บอกว่าเป็นเงินลงทุนจริงๆไม่ใช่นะครับ 500,000 ตรงนี้ก็คือว่าเราได้กำไร 2.5 ล้านมาแถมเรายังสามารถถอนทุนคืนจากการลงทุนได้อีก 500,000 บาทอย่างในกรณีนี้ 500,000 บาทที่ลดลงอาจจะเป็นเราไม่จำเป็นต้องเก็บสินค้าเท่าเดิมอาจจะเป็นการที่เราซื้ออุปกรณ์มาตอนแรกเนี่ยลงทุนไปหลายล้านบาทกับการเปิดร้านแต่ว่าไม่ต้องลงทุนเพิ่มละดังนั้นปีนี้มีค่าเสื่อมราคาจึงทำให้เม็ดเงินลงทุนที่จมอยู่กับร้านเนี่ยสามารถดึงกลับมาจากค่าเสื่อมราคาได้ดังนั้นตัว cash flow ของเราในปีที่1ก็จึงเท่ากับ3ล้านบาทมากกว่ากำไรที่ได้ 2.5 ล้านเพราะเราสามารถดึงเงินกลับได้อีก 500,000 นั่นเองโอเคเรานำการคำนวณนี้มาคำนวณต่อไปเรื่อยของเดือนหลังๆของปีหลังๆก็จะเห็นว่าปีถัดมานะครับกำไรเราเหลือ 1.9 ล้านบาท 1.9 ล้านบาทนี้มาจาก2องค์ประกอบครับองค์ประกอบแรกก็คือว่าทุนเราเดิมเคยมี10ล้านตอนนี้ทุนเหลือ 9.5 ล้านละทุนมีแค่ 9.5 ล้านแล้วเทียบกับเม็ดเงินทุนที่มีอยู่ความสามารถในการทำกำไรก็ลดลงด้วยเหลือแค่ 20% ทำให้กำไรเราลดลงเหลือ 1.9 ล้านแต่เรายังสามารถถอนการลงทุนได้ 500,000 เหมือนเดิมดังนั้น cash flow ของเราปีที่2จึงเท่ากับ 1.9 ล้านบวกกับอีก 500,000 กลายเป็น 2.4 ล้านเราคำนวณแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้นะครับในแต่ละปีก็จะได้ตารางตามนี้มาทีนี้ถึงปีที่5นะครับถึงปีที่5นี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องตัดสินใจแล้วครับว่าเราจะทำอะไรต่อถ้าเกิดเราต้องการจะทำธุรกิจต่อเราอาจจะเลือกด้วยการทำการประมาณการปีต่อๆไปเรื่อยๆว่าปีที่6ปีที่7ปีที่8จะเป็นอย่างไรหรือเราอาจจะบอกว่าเราเลิกกิจการแล้วดีกว่าสมมุติเราเลิกกิจการแล้วนะครับปีที่6ไม่มีละก็ไม่ได้แปลว่าจบปีที่5ไปแล้วนะครับเราจะได้กำไรแค่ 1.7 ล้านเพราะว่าเรายังมีเงินจมอยู่กับการลงทุนอีก 7.5 ล้านนะ 7.5 ล้านนี้นะครับเราอาจจะสามารถขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ทิ้งได้ได้เงินกลับคืนมาเดี๋ยวจะคุยกันวันนี้เพิ่มเติมว่าถ้าเกิดเราต้องการขายกิจการทิ้งขายสินทรัพย์ทิ้งมีอิมพลิเคชันอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวบริษัทแต่อันนี้เอาเป็นแอสซัมชันง่ายๆก่อนว่าสมมุติว่าเราเลิกกิจการเงิน 7.5 ล้านที่จมอยู่นะครับเราก็ได้คืนกลับมากันแล้วกันอาจารย์ใช้คำว่า recovery นะเราจะใช้คำว่า liquidation ก็ได้ก็คือเลิกกิจการไปนะครับแล้วเอา cash flow ทั้งหมดมารวมกันก็จะเห็นว่าตอนเริ่มต้นจริงๆมีเม็ดเงินลงทุนตอนเริ่มต้นด้วย10ล้านนะครับ Total Cash Flow ของเราทั้งหมดก็จะได้
จุดเริ่มต้นลงทุนไป10ล้านหลังจากนั้นได้เงินกลับมาแต่ละปีแต่ละปีปีสุดท้ายได้เงินกลับมาจากการทำธุรกิจ 1.7 ล้านแล้วก็สามารถ recover เงินที่ยังค้างกับธุรกิจต่อได้อีก 7.5 ล้านรวมเป็น 9.2 ล้านในที่สุดถ้าเช็คดูกับตารางในสไลด์ตอนนี้ตัวเลขน่าจะตรงกันละนะครับคำถามถัดมาคือว่านี่คือ cash flow ของเรามีต้นทุนเงินทุนหรือว่า required rate of return เท่าไหร่นะครับตอนที่เราคุยกันเราบอกว่านี่คือต้นทุนของเงินทุนแต่ว่าตัวเลขนี้สิ่งที่วัดก็คือว่า risk ของธุรกิจนี้ดังนั้นถ้าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง cost of capital ก็มักจะสูง required rate of return ก็มักจะสูงถ้าธุรกิจนี้ความเสี่ยงต่ำ required rate of return ก็ไม่จำเป็นต้องสูงมากก็ได้ดังนั้น 15% นี้ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่านะครับถ้าเกิดเลขสูงๆธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงต่ำไปด้วยนั่นเองเงินถึงจะได้เยอะในอนาคตเราก็จะคิดลดด้วยอัตราที่สูงทำให้การตีมูลค่าเงินในอนาคตก็จะไม่สูงเท่าที่ควรนะครับอ่ะเรามาคำนวณ NPV กันนะ NPVdiscount rate 15% นะครับ cash flow ในอนาคตทั้งหมดแล้วก็อย่าลืม net ตัวเม็ดเงินลงทุน10ล้านบาทตอนเริ่มต้นด้วยก็จะได้ NPV กลับมา 1.77 ล้านจากการลงทุนหมายความว่าลงทุนนะครับในโครงการนี้ไปแล้วนะ benefit ที่ได้จากการลงทุนนะครับเกินตั้งเตือนเป้าความคาดหมายของเรา 15% มูลค่าของกำไรที่ได้เกินมาทั้งหมด 1.77 ล้านบาทคำนวณ IRR ก็ได้เราก็จะพบว่า IRR ของการลงทุนนี้เกิน 15% นะครับสอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียนกันในคลาสที่แล้วนั่นเองอันนี้คือทบทวนสิ่งที่เราเรียนไปคราวที่แล้วนะครับทีนี้มาดูของใหม่กันบ้างของใหม่บอกว่าอาจารย์เราไม่อยากดู cash flow เพราะ cash flow เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าธุรกิจทำกำไรจริงหรือเปล่าจริงไหมธุรกิจที่ cash flow เยอะก็สามารถมีได้2เหตุผลนะเหตุผลแรกคือทำกำไรได้เยอะจริงหรือเหตุที่2อาจจะเป็นที่ว่าบริษัทที่ทำกำไรไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าบริษัทถอนการลงทุนคืนนะครับงั้นดู cash flow เนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องความสามารถในการจ่ายเงินคืนกิจการก็จริงแต่ว่าก็ไม่บอกเราด้วยว่าธุรกิจนี้จริงๆแล้วทำแล้วกำไรหรือเปล่างั้นมาวิเคราะห์ดูกำไรมุมกำไรอย่างเดียวได้ไหมนะครับก็มาดูการวิเคราะห์ข้างล่างกันเริ่มต้นจากการคำนวณ NOPAT เหมือนเดิมก่อนนะครับงั้นเลขกำไรก็เหมือนเดิมทุกอย่างเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ของตารางชุดข้างบนนะครับแต่เราจะคำนวณ capital charge เพิ่มเติมมาอีกซึ่ง capital charge ก็คือคำถามที่บอกว่าถ้าเกิดคุณมีเม็ดเงินลงทุนในกิจการ10ล้านบาทคุณจะต้องสร้างกำไรได้กี่บาทปีนี้ถึงจะเรียกว่าดีแล้วเราจะคำนวณตัวเลขนี้จากการนำ cost of capital 15% นี้คูณกับนะครับตัว invested capital ที่เรามีอยู่ซึ่งก็จะพบว่า capital charge ของปีแรก 1.5 ล้านหมายความว่าถ้าเกิดคุณทำกำไรได้ 2.5 ล้านปีนี้จริงๆแล้วคุณทำกำไรเหนือความคาดหมายได้1ล้านเท่านั้นเองใช้คำว่าเท่านั้นเองอาจจะฟังดูแย่แต่จริงๆแล้วทำกำไรได้เท่าตามความคาดหมายถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะสำหรับการลงทุนนะครับเพราะตัว 15% ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันสะท้อนถึงความคาดหวังจากความเสี่ยงละงั้นถ้า EBA เท่ากับ0ไม่ได้แปลว่ากิจการนี้ไม่ดีนะครับ EBA เท่ากับ0แปลว่ากิจการนี้สร้างกำไรได้เท่าความคาดหวังที่ตั้งเอาไว้นั่นเองโอเคครับเรามาคำนวณ EBA ของปีที่เหลือๆกันก็จะเห็นว่านะครับถ้าเกิดเราวิเคราะห์กำไรและวิเคราะห์ Capital Charge ของครบทุกปีจะเห็นว่าธุรกิจนี้ที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่ EBA ลดลงเรื่อยๆทุกปีนะครับลดลงเรื่อยๆทุกปีเดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง Implication ของการที่ EBA ลดลงเรื่อยทุกปีต่อหลังจากนี้แต่เราเอาตัว EBA มาคำนวณก่อนว่าอาจารย์บอกว่า Present Value ของ Economic Value Added ของเราคือตัวที่สะท้อนว่า NPV ของการลงทุนคืออะไรงั้นเรามาหา present value ของ economic value added กันครับใช้ฟังก์ชัน NPV แต่ว่า อย่างที่เราเคยคุยกันเนาะฟังก์ชัน NPV ในโปรแกรมพวกนี้ไม่ได้คำนวณ NPV นะฟังก์ชัน NPV มีไว้เพื่อคำนวณ present value ของเงินในอนาคตนะครับงั้นถ้าเกิดจะให้เป็น NPV จริงๆมันยังมีเลขที่เราต้องลบทิ้งเพิ่มอีกอ่ะdiscount rate 15% นะครับตัวเลขที่ต้องการจะหา present value อนาคตก็คือตัว EBA ทั้งหมดนี้5ปีข้างหน้าใส่สูตรนี้เข้าไปนะครับคล้ายๆที่เราทำก่อนหน้านี้เลยนะแต่ว่าอันนี้ดูแค่ตัวกำไรเฉยๆเลขที่ออกมาปรากฏว่าเท่ากันเป๊ะเลยออกมาได้ 1.77 ล้านเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ความบังเอิญนะครับเพราะว่า economic value added กับ NPV จริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องกัน
NPV ถามว่าลงทุนไป10ล้านได้ของกลับมาเกินความคาดหวังไว้เป็นมูลค่าเท่าไหร่ 1.77 EBA ถามว่าคุณลงทุนแต่ละปีเนี่ยคุณได้กำไรมาคุณมีความคาดหวังของกำไรเท่าไหร่มี EBA ในแต่ละปีแต่ว่ากำไรที่เป็น economic profit ที่ได้แต่ละปีก็มีเรื่อง time value of money เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเรานำเรื่อง time value of money มาวิเคราะห์ economic profit ในอนาคตตัวเลขออกมาก็จึงเทียบเท่ากับ NPV นะครับสรุปนะครับ NPV ก็คือ present value ของ economic profit นั่นเองนี่คำถามถัดมาคือได้ตัวเลขนี้แล้วแล้วไงต่ออาจารย์ทำวิธีไหนก็ได้ไม่ใช่หรอนะครับก็ถูกต้องนะทำวิธีไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์ตัวเลขจากตัว cash flow เฉยๆนะครับเราไม่มีคำตอบในใจหรอกนะว่าปีนี้เนี่ย cash flow เป็นบวกเรามาดูปีนี้ก็ได้นะครับมาดูปีสุดท้ายเนี่ยนะครับ cash flow เป็นบวก 1.7 ล้านปีที่5โดยทั่วไปจะคิดว่าเออก็ดีนี่ปีนี้ cash flow เป็นบวกอยู่เลยแต่คำถามคือว่าปีนั้นน่ะทำได้ดีพอหรือเปล่าปีนั้นถึง cash flow เป็นบวกแต่ว่าคำนวณ economic profit ของปีสุดท้าย economic profit เท่ากับ0ก็แปลว่าปีนั้นทำได้ดีพอละโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่มันจะมีบางกรณีครับเราทำตาราง free cash flow ออกมาตัวเลขเป็นบวกนะเราก็แฮปปี้กับการที่ตัวเลขเป็นบวกอยู่ต่อไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อคำนวณมาแล้ว economic profit ของปีนั้นติดลบปีนั้นอาจจะดีไม่พอแต่ว่าดูแค่ cash flow เราจะไม่เห็นว่าแผนในการทำธุรกิจเราปีนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะปรับแผนให้แล้วหรือยังนะครับอันนั้นคือปัญหาที่อาจารย์ไม่เป็นห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่าทำกำไรได้น้อยเกินไปนะครับการตัดสินใจมันค่อนข้างง่ายการทำ projection ในอนาคตเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเรา project ไปแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดียังดีกว่าการที่ project ไปแล้วในอนาคตเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่รู้ว่าทำไมถ้าจะพูดได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเราคำนวณมาโครงการของเรานะ free cash flow เป็นบวกเพิ่มขึ้นทุกปีแม้ดูดีจังเลยโครงการนี้น่าลงทุนจังแต่ถ้าเกิดลองไปวิเคราะห์ดูว่าจะได้ free cash flow เป็นบวกเพิ่มขึ้นทุกปีแบบนี้สิ่งที่เรากำลังทำ projection อยู่ในอนาคตเรากำลังตั้งสมมติฐานว่า economic value added ของเราเพิ่มขึ้นทุกปี ROIC เราเพิ่มขึ้นทุกปีสิ่งที่คุณกำลังจะพูดก็คือว่าทุกปีที่คุณกำลังทำธุรกิจอยู่คุณมีความสามารถในการทำธุรกิจสูงขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติการทำธุรกิจมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเนาะธุรกิจดีที่ไหนนะครับที่นั่นก็มักจะมีคู่แข่งนั้นการทำ forecast ตัวเลขที่สมเหตุสมผลก็ควรต้องตั้งคำถามเลยว่ากำไรที่เราทำอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นกำไรที่จริงๆแล้วเราคิดว่าน่าจะทำได้จริงหรือเปล่าถ้าเราทำ forecast ออกมาแล้วปรากฏว่า forecast ของเราบอกว่า economic value added ของเราเพิ่มขึ้นทุกปีแถมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ถ้าเกิดจะให้ตัวเลขนี้เป็นจริงแสดงว่าคุณต้องไม่มีคู่แข่งเลยงั้นแผนธุรกิจเราเป็นแผนธุรกิจที่ดูแล้วธุรกิจเราไม่มีคู่แข่งจริงหรือเปล่าถ้าเกิดธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่ใครๆก็สามารถทำได้นะครับการที่เราทำ projection ของกำไรออกมาเยอะขนาดนี้อนาคตมันไม่สมเหตุสมผลเนี่ย projection ของเราก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่น่าเชื่อถือนะครับก็ได้นะอันนี้การคำนวณ economic value added ก็จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถมา cross check ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำ projection ของ cash flow ในอนาคตอยู่นี้ cash flow ที่เราทำไปนี้มันมีความสมเหตุสมผลกับเรื่องตัวกลไกของธุรกิจกับเศรษฐศาสตร์มากน้อยแค่ไหนนั่นเอง